ครับของคู่แรกเดินต่อครับทางด้านของเด่นมานี้ครับจับในทันทีครับแม่เจ้าตัวบอกเป็นมวยฝีมือแต่ว่าขึ้นมานี่ใช้ความยาวแล้วครับช่วงที่ได้เปรียบครับเดินความรัดฟัดวงในครับแต่ว่านิโรธไม่ยอมครับพยายามตั้งแล้วก็ขวางหน้าไล่แขนแทงครับเด่นมานี้ครับเอาแล้วครับถึงตัวแล้วครับยกนี้ครับเครื่องร้อนแล้วครับน้องเอกวงในครับยังอยู่ที่วงในครับโอ้โหบิดแล้วก็เททิ้งลงไปครับเด่นมานี้นิโรธไม่รอช้าครับเดินขึ้นมาแทงขวาแทงซ้ายครับนี่มีปัดขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเด่นมณียังอยู่ได้ครับแทงเข่าขวายัดเข้าไปโอ้โหแต่ละดอกนี่งามหยดเหลือเกินครับแทงเข่าขวาตีขวาขึ้นมาครับอยู่ที่วงในเหมือนเดิมครับแทงเข่าซ้ายโต้ด้วยซ้ายครับยกนี้นี่วัดความแข็งแกร่งกันเลยครับเอาร่างกายมาสู้กันแล้วครับว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันดูโอ้โหศอกขวาครับนิโรธแม่โดนไม่จังครับแต่ว่าเด่นมณีไม่สนครับเดินลุยชวนทะเลาะไปเรื่อยครับดูครับปามรัดฟัดดูครับมีศอกขวาสั้นด้วยครับเดินมานี่แทงซ้ายนิโรธพยายามจะไล่แขนดูครับแทงขวายัดเข้าไปเอาแล้วครับได้เฮเหมือนกันครับไม่ได้โดนทำอยู่ข้างเดียวครับทางด้านของเดินมานี่ที่ต่อที่ทางด้านของนิโรธครับที่ต่อที่ไม่มียอมครับเอาครับเสียบแลกกันศอกขวามาพยายามกระตุกเหลี่ยมแล้วก็แทงซ้ายครับโอ้โหดอกนี้สวยงามครับนิโรธโอ้โหบิดดอกนี้ครับเอ็นเท่าเชือกไปเลยเลยครับบิดของนิโรธครับเอาเดนมานีแทงซ้ายนิโรธแทงซ้ายคืนครับพยายามสับศอกแต่ว่านี่ครับแทงเข่าซ้ายโต้ด้วยแข้งขวาครับแทงไปแทงคืนดูครับไม่มีใครยอมใครครับเดนมานีแทงขวานิโรธแข้งขวาแล้วพับโดนเกี่ยวทิ้งลงไปครับแม่ขึ้นมาใหม่ครับเหลือบมองทีมงานนิดนึงครับนิโรธเอาไงต่อดีเดนมานีไม่ฟังทีมงานครับไม่สนอะไรทั้งนั้นครับเดินเปิดเกมลุยเสียบเข่าอย่างเดียวเสียบเข้าไปนิโรธจะต้านอยู่ไม่อยู่ครับดูครับขวางหน้าเด่นมานีแรงเหลือเกินครับดูนิโรธโดนยัดขวาวิธีโดนศอกขวาครับเอาแล้วครับแม่จะแก้ยังไงครับนาทีนี้นี่ดูครับพยายามโต้พยายามเถียงคืนครับศอกขวามาครับนิโรธเด่นมานีไม่หยุดครับต้องเอกไปโดนอะไรมาครับช่วงพยโยนี้นี่มาเร่งเต็มสูบเลยครับเอาแล้วครับล็อกได้หมุนโอ้โหช่วงนี้ครับสวมบทโหดทั้งคู่แล้วครับโหดแล้วครับยกที่3ครับช่วงปลายแล้วเหลือไม่ถึง1นาทีครับแทงเข่าซ้ายของเด่นมานีสับเลยครับหงางมาไกลเหลือเกินเอาแล้วศอกแลกกันมาเสียบเข่าโอ้นิโรธศอกซ้ายครับท่านบาลังขึ้นไปเด่นมานีไม่สนครับดูครับยิงกันใกล้ๆครับดูแล้วครับการป้องกันตัวของใครดีกว่ากันจังหวะออกอาวุธที่ทำได้ดีทุกคนเอาจังหวะนี้ก้มเกี่ยวแล้วก็ดีแหละครับหักทิ้งลงไปเลยครับไต่เข้าโกครับเอกโอ้โหเทแล้วมีสวนด้วยครับตามน้ำด้วยเข่าเลยครับเด่นมานีครับดักเสียบดักสับครับดักเสียบแล้วดักสับครับมีโต้ขึ้นมาเหมือนกันครับตีเข้าขวาครับแรงขึ้นมาแล้วพี่ติ๊บนะแม่ทำได้แล้วมีเสียงเชียร์ครับอ้าวล้มอยู่บนด้วยครับแม่จังหวะนี้หมดยกที่3ครับว่ากันต่อนะครับยกที่4ครับยกที่แล้วนี่เกมเปิดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาต้นยก4ครับเป็นนิโรธแล้วครับเปิดเกมเข้าหาครับแม่โดนดักแทงเข่าจึ๊กเข้าไปแข้งขวาของนิโรธครับเด่นมณีดักแทงแล้วก็ดักต่อยครับแม่มีพยักหน้าด้วยครับเรียกมัดเรียกศอกกันหน่อยเอาแข้งขวาของนิโรธหลุดไปครับเดี๋ยวไม่ได้แทงซ้ายดูครับรอจังหวะ2ตั้งรับแล้วก็เล่นด้วยฝีมือแล้วล่ะครับอย่ากอดเอาไว้ครับแทงมาก็แทงคืนเหมือนกันครับเด่นมณีกลับมาชกในเกมทางของตัวเองครับทางของเด่นมณีครับพอเดิมทีเป็นมวยสไตล์จังหวะ2อยู่แล้วครับแต่ว่ายกนี้ครับทางของนิโรธที่เปิดเกมแล้วครับสไตล์ของเขาครับเอามัดขวาครับนิโรธไปชกไปชกมานี่ดูรูปร่างนี่ค่อยๆเสียเปรียบไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเด่นมานี่นี่ลอยขึ้นมาชัดเจนครับมาถึงตรงนี้ยกที่4ครับพอรูปร่างมันลอยขึ้นมาใหญ่กว่ากันแบบนี้ก็แรงปะทะครับเบียดเสียสีไปแล้วครับมันก็ค่อยๆเริ่มชัดแต่ว่ายังไม่ชัวร์ยังไม่จบแล้วครับเกมแบบนี้ครับนิโรธขยับครับดูครับแข้งขวาติดบางแม่แต่ว่าได้เฮครับแม่เด่นมานี่นี่แกมาตั้งรับเร็วไปหรือเปล่าแต่ว่านี่เป็นแผนของเขาแหละครับก็ต้องดูครับว่าจะคิดแผนถูกหรือไม่ครับเพราะว่ายกนี้ครับนิโรธนี่เร่งมาดีเหลือเกินดูครับเด้งทีขวาเข้าไปตีได้แล้วแทงคาครับทีมุมที่ล็อกนี่โอ้โหเฮกันลั่นเลยครับดูนายครับนี่ครับจังหวะสำคัญสำคัญแบบนี้ครับจังหวะเหลี่ยมตัวนี่เป็นของทางด้านของเด่นมานีแล้วครับเอาครับนิโรธไม่สนครับหุบซ้ายยับเด่นมานีต้องเดินบ้างครับนี่ครับทีมงานสั่งให้เดินแล้วครับช่วงปลายยกครับเด่นมานีแม่โดนนิโรธยัดขวาดอกนี้ครับแม่เฮกันลั่นเลยเอาแรงขึ้นมาเลยครับนิโรธแรงขึ้นมาครับแข้งขวาจั่วลมไปครับแข้งขวาครับเดินเข้าหาต่อครับ
พยายามทำเกมเข้าไปครับผิดทำลายจังหวะไว้ก่อนครับแล้วก็ชิงออกแข้งมาครับแข้งของเด่นมณีนิโรธไม่สนใจครับสับขาหลอกด้วยออกไม่ออกครับหมัดขวาโอ้โหเจอแข้งซ้ายครับแม่ยังดูเข้าหลวมๆไปหน่อยหรือเปล่าครับแข้งขวาก็ยังติดบังครับแข้งขวาของนิโรธไม่เข้าครับเอาศอกมาเสริมแล้วครับนิโรธแล้วพอเด่นมณีหยุดแล้วก็เดินเกมรุกตามที่ชกมาตั้งแต่ต้นเกมนี้เขาทำได้ดีครับพอไปเน้นรับดีทางด้านของนิโรธนี่เด่นขึ้นมาชัดเจนครับมาดูครับปรับแผนครับเด่นมณีขณะที่นิโรธครับพอเด่นมณีไม่ถอยครับเขาก็ไม่เดินแบบเต็มที่เหมือนกันครับขยันต่อครับนิโรธครับเหลือความชัดเจนเหลือเข้าเป้าเท่านั้นแหละครับดูจังหวะครับออกไม่ออกครับยังครับโอ้หมัดขวาแทงเข่าซ้ายครับหมัดขวาแล้วแทงเข่าซ้ายครับมีโต้ด้วยเข่าขวาคืนมานะครับเด่นมณีหมดยกที่4ครับแหมดูต่างคนต่าง Facebook และ YouTube Channel ครับมวยเด็ดไป9และเพชรยินดีครับอ่ะ3นาทีครับบังลีเอาละครับตอนนี้ทางด้านของเด่นมณีนะครับพยายามจะเดินโอ้โหแต่โดนนิโรธดักเตะแล้วคาไว้เตะเอาแล้วคาไว้ตัวตัวแล้วก็ปิดเหลี่ยมล้มไปอีกแม่โดนดอกนี้เสียหายหรือเปล่าบังลีเอาเลยครับก็ต้องเสียหายเลยครับพยายามเบียดโอ้โหแต่วันนี้ดูว่าทางด้านของนิโรธไล่แขนแล้วก็แทงสวยๆนะครับวงนอกนี่มีเตะแล้วคาเอาเลยครับแต่เด่นมณีไม่สนเดินเบียดเดินชนอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ดูครับทั้งคู่ก็ไม่กล้าที่จะใส่แบบเต็มสตรีมแล้วครับกลัวจะพลาดพลั้งครับยกนี้ยกสุดท้ายครับสถานการณ์ชิงดาวมาแล้วครับต่างคนต่างระมัดระวังครับเน้นทำให้ได้แล้วก็ป้องกันให้ดีเท่านั้นแหละครับเอ้าเหลืออีก2นาทีครับมั่นใจกันไปแล้วครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างเต้นเลยครับตอนนี้เพราะว่าในช่วงต้นยก5นี่ทางด้านของนิโรธก็ออกแข้งแทงเข่าได้สวยๆนะครับแต่ว่าเด่นมณีก็พยายามเบียดเดินแทงโต้คืนเหมือนกันเกมการยกก็ถือว่าคู่ขี้สูสีครับแต่ว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับไม่ยอมเข้ากันแล้วครับตัดสินเองไม่ได้แล้วครับเพราะว่าคนตัดสินนี่คือกรรมการนะครับเหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับจะเต้นกันนานไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับจะมีคนตัดสินใจผิดพลาด1คนครับเอาละครับดูครับดูเชิงนะครับเต้นกันไปเหลืออีก1นาทีเข้าใจแล้วครับทั้งสองคนก็กลัวจะพลาดท่าแล้วครับต่างคนต่างมั่นใจแต่ว่ากรณีเปลี่ยนแบบนี้นี่มันต้องใส่กันให้รู้ไปเลยนะครับให้มันชัดเจนไปเลยครับเดี๋ยวต้องดูกรรมการแล้วครับว่าจะมองมุมไหนครับเรียกว่าสถานการณ์นี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับเหลืออีก30วินาทีนะครับแต่ว่าทั้งคู่นี้ออกไปเต้นด้วยความมั่นใจแล้วดูครับอยู่คนละมุมเวทีครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันแล้วครับคู่นี้ดิโอ้โหเป็นทางนิโรธนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับนี่ครับโอ้เบียดคว้าชัยนะครับพลิกล็อกครับคู่นี้